ื่อเช้าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าป่านะครับเข้าบ้านป่าลอยต่อนะครับไปพบท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับแล้วก็ผู้บริหารของพรรคนะฮะมีทานข้าวกันประจำเดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางผู้ใหญ่ผู้บริหารของพรรคพลังประชารัฐท่านก็ไปที่พรรคต่อไปประชุมประจำสัปดาห์นะฮะผมไม่ได้ตามไปด้วยเพราะผมไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปร่วมประชุมเพราะเป็นแค่สมาชิกธรรมดานะครับไม่ใช่ส.ส.ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคผมก็กลับมาบ้านแล้วก็เพิ่งไปงานขาวดำมานะครับไปงานขาวดำที่วัดอุดมเมืองสิงห์มาครับเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ไปได้ไปบ้านป่าลอยต่อบ้านป่าลอยต่อวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าป่ายังสามารถกินข้าวกับเพื่อไทยได้อยู่ไหมครับผมไม่ได้โกรธอะไรพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันผมมีเพื่อนพรรคเพื่อไทยผมอยู่มาตั้ง16-17 ปีอยู่เหมือนบ้านผมรักคิดถึงเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อไทยทุกคนนะครับแต่ไม่รู้เขาจะมองผมเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้นะผมออกมาผมก็ไม่เคยว่าร้ายกล่าวโทษพรรคเพื่อไทยนะแต่บางเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงผมต้องมาพูดผมไม่ได้มาออกมาแล้ววิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลเลยนะผมยังไม่เคยให้ร้ายพรรคเพื่อไทยเลยนะทำไมจะกินข้าวพบปากกันไม่ได้เขาอยากเจอผมหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมก็อยากเจอทุกคนความเมตตาความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวฝั่งธนบุรีบางบอนจอมทองหนองแขมเลือกผมกลับเข้าไปเป็นส.ส.ของพี่น้องประชาชนครับนั่นแหละคือความอยากได้ในวันเกิดของผมนะครับกลับมาเริ่มใหม่ตำแหน่งใหญ่กว่าเดิมบอกเว้นการเมืองมั่งเว้นการเมืองมั่งคุณสมชายบอกรู้ว่าคิงโพแดงคือใครเป็นน้องคิงโพดำอยู่ไหนก็ได้เลือกที่ปัวบุคคลเอ้าพอแล้วเดี๋ยวเรื่องการเมืองจะเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวพูดอะไรไปปุ๊บนักข่าวจับไปเป็นประเด็นอีกทีวันนี้ผมใส่ขึ้นไปงานขาวดำมาใส่แต่งตัวค่อนข้างจะเรียบร้อยสุภาพก็ไม่ได้พูดการเมืองแต่ไอ้วันที่ไม่ได้คิดจะพูดเรื่องการเมืองหรอกแต่ว่าใส่เสื้ออยู่บ้านเลยบ้านแต่ว่าจังหวะมันพาไปนะพอพูดเรื่องการเมืองเขาก็เอารูปที่แบบใส่เสื้อยืดเสื้ออะไรไปลงสื่อเลยไม่ค่อยหล่อเลยแต่วันนี้แต่งตัวหล่อก็ดันไม่พูดซะด้วยป่าไหมอะไรไม่อ่านทางตลาดเลยวิชาญอ่านอยู่ครับ FC ป่าวันครับ FC ภูเก็ตครับคิดถึงไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นยังอยู่นะครับเกี๊ยวซ่าเห็นเอาคุณขวัญเกี๊ยวซ่าเห็นเอาเกี๊ยวไม่ทานบ้างเลยอาร์ตสดอาร์ตสวัสดีวันนี้หล่อจริงนี่ FC เนี่ยจะทั่วประเทศแล้วมั้งเนี่ยมาหลากหลายจังหวัดแล้วเนี่ย FC ภูเก็ตไทยแลนด์มีกัมพูชาไหมมีพม่าไหมมีสปป.ลาวไหมรายงานตัวหน่อยใครดูจากต่างประเทศบ้างใครดูจากต่างประเทศบ้างFC กทม.ปิ๋มโกะตะลุยอวกาศอย่าไปวันเกิดพาบาถ้าคุณสะดวกมายินดีต้อนรับนะครับเอาเนวัดดาวเหรอมัคคลินภูมิศาสตร์นะฮะเนวัดดาวออสเตรเลียมาแล้ว1คน FC หัดใหญ่มาแล้วสุพรรณมาแล้วโคราชมาแล้วผู้ช่วยบอกอยู่ไหนกันบ้างครับผมอยากทราบสาน้องสาสวัสดีสาวันนี้9สิงหามามั้ยผมอยู่ประเทศทองหล่อนั่นแน่โบ๊ทสิริชัยยุทธยามาแล้ววรรณภาสุวรรณคีรีเป็นอะไรกับคุณลุงไตลงครับสุราษฎร์มาแล้วอุดรธานีมาก็มาคอนหวันมาแล้วคอนถมมาแล้วเออบางวันชอบกินน้ำพริกเผาเปล่าผมไม่ค่อยทานครับแต่น้ำพริกกะปิปลาทูกินครับปอยูดีเคอยู่ไหนอยู่บำรุงโอ้โหบอลสำพรานมาแล้วพี่โยรับแค่ป่ายิ้มก็ใจฟูแล้วพี่เปิ้ลสวัสดีครับ
เอฟซีนนทบุรีค่ะจันทิราศรีประเสริฐธนสิทธิ์กิตตนันท์ครับเชิญชวนนะครับ FC วันอยู่บำรุงใจถึงเพื่อได้นะครับ9สิงหาคมนี้ผมจะจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดนะครับที่อาคารใจถึงเพื่อได้นะครับซอยเอกชัย125เขตบางบอนนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแต่5ทุ่มผมจะให้เลิกแล้วเดี๋ยวนี้ผมนอนเร็วครับรางวัลชอบวันมากันนะครับมาสังสรรค์กันนะครับมาสังสรรค์กันใครสะดวกมายินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ประชาสัมพันธ์สำหรับทีมงานใจถึงเพิ่งได้ทีมงานใจถึงเพิ่งได้ทีมงานผมเนี่ย2สิงหาเนี่ย4โมงเย็นนะครับเข้ามาประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเกิดกันหน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านใช้ชีวิตทุกวินาทีให้มีความสุขนะครับชอบอะไรทำแต่อย่าทำให้อุ่นเดือดร้อนความดีทำไม่ยากทำง่ายนิดเดียวก็แค่อย่าทำชั่วเท่านั้นเองทิ้งท้ายคำคมอีกสักหนึ่งบทความนะการเวลาไม่สามารถเยียวยาทุกสิ่งได้แต่การยอมรับความเป็นจริงนั่นแหละโอ้ลืมเลยโพสต์ไว้ว่าไงว่าลืมแล้วหรือไม่คมเลยการเวลาเอามาที่ให้เขาไปดูนี่โอ้ยโหดพีจะหล่ออยู่แล้วเชียวการเวลาไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะเยียวยาทุกอย่างเฮ้ยใช่บอกว่าจะหล่ออยู่แล้วกูเพิ่งโพสต์ไปเมื่อเช้าเนี่ยเวรแท้ๆเฮ้ยนะโพสต์ไปเมื่อเช้าเนี่ยเวรแท้ๆโถจะหล่ออยู่แล้วเชียวการเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างโอเค